จากกรณีหมอปลาพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนานายโสธรและสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิชื่อดังอายุ98ปีและป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่อาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรกระทั่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างออกมาโพสต์ติดแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงโดยเพจ Facebook ราชสีจิตอาสาซึ่งมีผู้กดติดตามกว่า 500,000 รายได้โพสต์ข้อความระบุว่างดดราม่าผมรักและศรัทธาในพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นท่านนี้ผมเชื่อในคุณงามความดีในวัดปฏิบัติของท่านยาวนานเกือบ100ปีความเชื่อส่วนบุคคลของผมและเป็นความศรัทธาครับอีกทั้งยังมีชาวโซเชียลตำหนิพฤติกรรมของหมอปลาที่บุกเข้าไปทำข่าวและใส่ร้ายหลวงปู่แสงล่าสุดหมอปลาได้ออกมาชี้แจงโต้กลับว่าไม่ได้หาเรื่องหลวงปู่แสงระบุบางช่วงตอนว่าเราลงพื้นที่เราก็ได้บอกสำนักพุทธให้สำนักพุทธดูว่าพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอาคลิปนี้ให้หลวงปู่แสงดูแต่ท่านไม่ตอบเราก็เลยถามลูกศิษย์ว่ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่ลูกศิษย์ก็อ้ำอึงแล้วตอบว่ารู้เราก็ถามว่าแล้วทำไมยังปล่อยให้หลวงปู่แสงทำแบบนี้คุณต้องการอะไรและผมก็ถามอีกองค์บวชมากี่ปีอีกองค์บวช10กว่าปีอีกองค์บวช20กว่าปีถ้าอย่างนั้นก็สึกไปหุงข้าวแดกเองเถอะอันนี้เป็นการโต้กับพระที่อยู่ด้านข้างซึ่งก่อนลงพื้นที่เรารู้กันแล้วว่ามันเป็นที่ลูกศิษย์หาผลประโยชน์หลวงปู่แสงไม่ได้รับรู้เรื่องตรงนี้แต่สิ่งที่ต้องการให้ไปดูนั้นให้ไปดูแอคชั่นเราเล่นกับลูกศิษย์เขาไม่ได้เล่นกับหลวงปู่แสงและแอบอ้างอุจจาระปัสสาวะหลวงปู่คือพระธาตุแล้วพูดว่าหลวงปู่เอามือจับใครหายจากโรคได้ให้ไปดูคลิปเราไม่ได้ใส่ร้ายหลวงปู่แสงแต่เราเอาคลิปตรงนี้ไปให้ท่านดูแต่ท่านไม่ตอบอันเนี้ยเราจะอธิบายว่าเมื่อวานถ้าใครได้ดูคลิปอ่ะเราก็จะรู้ว่าในการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ได้บอกทางสำนักพุทธแล้วเราก็เอาคลิปเนี่ยให้สำนักพุทธดูนะว่าพฤติกรรมเป็นแบบนี้แล้วก็เอาให้หลวงปู่แสงดูนะและถามท่านท่านไม่ตอบเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เลยถามลูกศิษย์ว่ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ไหมลูกศิษย์แรงอ้ําอึ้งสักพักตอบว่ารู้เราก็ถามว่าอ้าวถ้ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ทำไมคุณยังปล่อยให้หลวงปู่แสงเนี่ยทำแบบนี้คุณต้องการอะไรแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นผมก็ถามว่าบวชมากี่ปีอีกองค์หนึ่งสิบกว่าปีอีกองค์หนึ่งยี่สิบกว่าปีผมถามว่าได้แค่นี้เหรอท่านก็สึกไปหุงข้าวแดกเองเถอะอันนี้คือมันเป็นการโต้กับพระที่อยู่ด้านข้างซึ่งก่อนลงพื้นที่เนี่ยเราก็รู้กันแล้วว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือลูกศิษย์หาผลประโยชน์ซึ่งทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าหลวงปู่อ่ะคงไม่ได้รับรู้เรื่องผลประโยชน์ตรงนี้แต่สิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอเนี่ยให้ไปดูแอคชั่นเราเล่นกับลูกศิษย์เขาไม่ได้เล่นกับหลวงปู่แสงไอ้ลูกศิษย์ก็มีการอ้างว่าอุจจาระฉี่และร่างกายของหลวงปู่แสงเนี่ยมันคือพระธาตุแล้วก็พูดต่อยว่าหลวงปู่เนี่ยเอามือจับใครเนี่ยหายจากโรคให้ไปดูคลิปนะให้ไปดูคลิปเราไม่ได้ไปใส่ร้ายหลวงปู่แสงแต่เราเอาคลิปตัวเนี้ยไปให้ท่านดูนะแต่ท่านไม่ตอบแล้วก็ถามลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจแล้ววันนี้มันก็มีคนบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเป็นมาหลายปีเลยนะแต่ทำไมลูกศิษย์ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยถึงปล่อยให้ทำฮะอันนี้คือเราแค่ตั้งข้อสังเกตเพราะอะไรอะเรารู้ว่าพวกคุณหาผลประโยชน์แต่นี่มีคนว่าเฮ้ยหมอปลาเนี่ยไปใส่ร้ายหลวงปู่แสงคุณไปดูคลิปกันให้ทั้งทุกคลิปเลยนะจะมีการใส่ร้ายไหมแต่ที่มันเสียงดังวายก็คือลูกศิษย์เขาไม่ใช่กับหลวงปู่แสงเข้าใจนะฮะเราไม่ได้ไปใส่ร้ายหรือทำร้ายเขาแต่ผู้เสียหายอินบ็อกซ์โทรศัพท์มาสอบถามแล้วก็คลิปที่ได้มาแล้วหลายคนว่ามันเป็นการจัดฉากตั้งกล้องไร้สาระวันนี้ก็มีผู้เสียหายอินบ็อกซ์มาแล้วก็มีคลิปมาเมื่อคืนก็มีการเล่นไปแล้วหลายคนเรารู้เราทุกคนน่ะแม้กระทั่งสื่อที่เข้าไปพร้อมกันทราบทุกอย่างว่า
เนี่ยมันคือผลประโยชน์ที่ลูกศิษย์เอามาหากินเอามาหาเด็กเข้าใจนะไม่มีการจัดฉากไม่มีการแอบถ่ายคลิปเข้าใจนะฮะเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้เสียหายเขาเล่าให้เราฟังเราก็ลงพื้นที่มาถามแล้วเป็นปรากฏตามคลิปที่เราไว้เสียงดังอ่ะขอโทษเราไม่ด่าหลวงปู่แสงหรือให้ร้ายหลวงปู่แสงเลยทุกคนก็เห็นว่าเราเถียงกับพระอะไรพระที่อยู่ด้านข้างหลวงปู่แสงและจุดประสงค์หลักอ่ะพวกเราแค่ต้องการตรวจสอบหลายหลายอย่างเพราะก่อนเข้าไปแล้วก็ดูครับในกลุ่มอ่ะมีการโพสต์เงินบริจาคคนนั้นโอนคนนี้โอนแล้วมีพระธงพระธาตุนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ต้องการเราต้องการแค่กระบวนการตรงนี้เข้าใจนะฮะไปพูดกันต่างๆนานาก็ไม่ดูคลิปเต็มฮะเราเข้าออกแล้วบอกพอสำนักพุทธพอสำนักพุทธก็รู้ไม่ใช่ไปถามท่านเข้าใจไหมฮะย้ำนะครับเราไม่ได้มีการจัดฉากใดๆสิ้นเราไม่ได้ไปโจมตีหลวงปู่แสงแต่เรามาสอบถามข้อเท็จจริงเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันผลประโยชน์และผลประโยชน์มันอยู่ที่ใครนะฮะมันอยู่ที่ใครครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วหลวงปู่แสงคงไม่ใช้เงินหรอกเข้าใจไหมฮะแล้วลูกศิษย์ก็อ้างว่าหลวงปู่แสงป่วยเป็นอัลไซเมอร์เราก็ถามแล้วทำไมไม่เอาหลวงปู่ไปรักษาทำไมต้องให้มานั่งแบบนี้เพื่ออะไรอันนี้คือเราคือเราฝากถามคือเราถามลูกศิษย์เขาเข้าใจนะฮะรู้เรื่องกับเบื้องแล้ว